เป็นภารกิจเอาฉมวกมามอบให้น้องล้านกับน้องจุ่นนะครับดีใจไหมดีใจครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกเดวิ่งครับวันนี้เอกเดวิ่งพามายิงปลาที่ฝายตะมีนะครับหมายเดิมครับวันนี้ก็มาหาน้องล้านกับน้องจุ่นนะฮะสวัสดีครับนี่วันนี้ก็ไม่ได้เจอกัน2เดือนแล้วมั้งตั้งแต่ถ่ายคลิปมาครับเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับอีกคนไปไหนคนนึงไปเที่ยวอยู่กับพี่อยู่ฝากเขาครับเรียบร้อยครับพร้อมยิงครับตัวนี้ท้ายสวยๆเป็นท้ายทรงกำคอนะครับตอนนี้อันนี้ฝีมือช่างเกมนะครับตอนนี้เป็นภารกิจเอาฉมวกมามอบให้น้องล้านกับน้องจุ่นนะครับโดยฝีมือโดยช่างเกมนะครับช่างเกมทำปืนมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์นิดหน่อยจากร้านเด็กเลยวิ่งไปแล้วก็ประกอบกลับออกมาได้เป็นกระบอกนี้นะฮะไถปีก45เซนอันนี้เอามาให้น้องจุนช่างเกมบอกว่าเห็นจุนกับร้านมีปืนกระบอกเดียวเดี๋ยวไปด้วยกัน2คน เลยทำปืนมาให้โอเคอันนี้ก็ถึงมือน้องๆแล้วนะช่างเกมก็ขอบคุณน้องๆเอ้ยขอบคุณช่างเกมด้วยอ้าวขอบครับขอบครับช่างเกมครับผมจะรักษาอย่างดีนะครับนี่อะดีใจไหมดีใจครับเห็นรอยยิ้มของน้องแล้วก็ดีใจครับดีใจตามน้องด้วยอันนี้ผมไม่ได้ทำให้น้องเขาโดยตรงนะคือช่างเกมนะครับใครที่สนใจทำปืนสั่งปืนก็สามารถโทรไปสอบถามช่างเกมได้เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรแล้วก็เฟซให้ในคลิปแล้วกันอันนี้ก็จะเกมทำมาแล้วก็ผมมีหน้าที่เอามาส่งมอบให้น้องเขานะครับนะน้องๆเขาจะได้มีฉมวกไว้ยิงปลานะครับไปด้วยกัน2คนมีฉมวกอันเดียวเขาก่อนเดี๋ยวคราวนี้จะได้มีไปด้วยกันละโอเควันนี้เดี๋ยวไปยิงปลาด้วยกันเดี๋ยวนะเอกจะไปขึ้นต้นนู้นแหละครับก็คอยลุ้นดูปืนใหม่ลองยิงดูก่อนเอาครับลองขึ้นดูดิขึ้นได้ไหมนี่ลูกดอกหัวพอกนะลูกละ50บาทนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อไล่ร้านเอกได้วิ่งมีจำหน่ายมีทั้งหัวพอกแล้วก็เงี้ยงพับล็อกล่างล็อกบนนะฮะใครสนใจลูกดอกทักมาคุยกันได้ครับโอ้ขึ้นได้อยู่แข็งไหมไม่แข็งเท่าไหร่เลยไม่แข็งเท่าไหร่อ่อนๆ อ่อนๆ เดี๋ยวจะให้ลองเป้าอ่ะเดี๋ยวหันปืนไปทางนู้นกันเดี๋ยวให้น้องยิงเป้านี่แล้วกันขวดอันนี้สมมติเป็นปลาช่อนอันนี้ปลาคอใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมโจรเห็นครับนี่เอามาอยู่ฝั่งนั้นนี่เออนั่นแหละเดี๋ยวลองเทสปืนใหม่นะครับนึกว่าเป็นปลาช่อนลองดูโว้เป็นไงดูฝีมือดูฝีมือโดนนะครับโดนนะครับขวดกระเด็นเลยครับนี่ครับเรียบร้อยเต็มขวดครับเป็นไงครับเข้ามือแล้วเข้ามือแล้วชอบไหมชอบไหมชอบครับดีใจด้วยได้ปืนใหม่ผู้กายลำใหม่ครับนะโอเคภารกิจก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปหายิงปลากันคอยดูว่าวันนี้จะมาหรือเปล่านี่นะครับปืนช่างเกมครับท้ายก็จะทรงคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกำคอของผมจะเป็นกำคอล่องนิ้วแต่ว่าลวดลายก็จะคล้ายๆกันโอเคจัดไปครับยางมีมาให้ด้วยอ้าวนี่
อันนี้ยางธรรมดาครับอ่ะไปคนครับลูกมันคนครับสองดอกลูกหัวพอกกับหัวธรรมดาอันนี้พ่อสายคนครับจัดไปจัดเต็มเลยใครที่สนใจช่องนางเอกฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้นางเอกด้วยนะครับแจ๋วแจ๋วร้านก็ไปนั่นแล้วนะครับมันมันนะถ้ายิงปลาไม่ได้เอาคืนนะปืนน่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็มัดเปย์เรียบร้อยนะครับเปย์สั้นๆแบบนี้นะพี่น้องนะมัดไว้นั่งพอได้ไม่เจ็บก้นนะพี่น้องนั่งได้ทั้งวันทีเดียวเราไปนั่งห้างแบบนี้อันนี้ทำห้างอย่างดีแต่ว่ามันก็จะเจ็บก้นอยู่นะนกเขามันทำรังนี่ฟักไข่ไปแล้วครับมีร้อยไข่ฟักไปแล้วแสดงว่าไม่ค่อยมีคนมายิงมันจัดไปครับมัดเปย์เรียบร้อยแล้วลุยโอเคนะครับตอนนี้ก็ประจำป้อมเรียบร้อยนะฮะก็ขึ้นนั่งพร้อมขึ้นปืนเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับรอยิงปลาอย่างเดียวครับรอดูปลาปลามันขึ้นหรือเปล่าโผล่มาโผล่มานี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะเห็นแล้วเห็นแล้วครับโอ้ไม่โดนว่ะล้านเอ้ยนางนี่เลยยิงยังไงไม่โดนวะโอ้ยกะจะปราบปลาชะโดสักหน่อยพี่น้องเลยเห็นนวลๆอยู่ใต้น้ำตกลงไปไม่โดนเฉยเลยโอ้ยพลาดแล้วล้านยิงอยู่แล้วนะครับล้านยิงปลานิลนะครับน้องบอกว่าเห็นตัวขาวๆอยู่ใต้น้ำไม่โดนนะครับพลาดไปกี่ทีแล้วพลาดไป3ทีแล้วปืนใหม่ยังไม่เข้ามือนะครับเดี๋ยวค่อยปรับกันไปเรื่อยๆนะคนผม2ทีแล้วครับปลาชะโดตัวนึงวันนี้น้อยตัวนึงไม่โดนยังไม่โดนเสียดายปลาชะโดตัวนี้กะว่าจะได้ปราบมันสักหน่อยใจร้อนเกินกลัวมันเข้าไปนี่เห็นมันลอยยิงไม่โดนเฉยเลยตอนนี้ก็กลับแล้วนะครับนั่งชั่วโมงกว่ายิงปลาช่อนยิงปลาชะโดไปตัวนึงก็ไม่โดนครับแล้วก็ปลานิลน้องร้านยิงไปกี่ทีสามสี่ทีครับยิงไปสามทีไม่โดนเหมือนกันปืนใหม่ยังไม่เข้ามือครับ เป็นไงใส่แว่นออโต้มองเห็นปลาดีครับจัดไปอันนี้ก็เอาไปตัดยางใหม่ยางมันยาวเกินตัดให้มันตึงอะให้ขนาดเนี่ยแหละครับตัดให้มันตึงใส่ประมาณตัดให้มันเหลือตอนนี้ยางตัด20ตัดให้มันเหลือสัก16ก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณยังเจ๋มากครับที่ส่งปืนให้ผมครับผมจะรักษาไว้อย่างดีนะครับส่งผลงานด้วยนะครับ โอเคหมานๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาฉมวกยิงปลาบนบกมาให้ของฝากจากช่างเกมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปดูน้ำที่ฝ่ายระเริงอีกทีนึงเผื่อถ้าปีปลาลอยเดี๋ยวยิงอยู่ถ้าไม่มีปลาลอยก็นั่งดูสักพักแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวลืมของพวกนี้ไปสายแล้วก็ยางแล้วก็ลูกมานี่ลูกนึงเอาใส่ไปได้ไหมครับเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ครับโอเคมาเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ด้วยสวัสดีครับไป